าเหล่าทาสที่น่ารักของเดียนทุกคนบ้าดามกุ้งกิ้งของพวกหล่อนมาแล้วคิดถึงเดียนนะเดียนน่ะคิดถึงพวกหล่อนมากมากพอเดียนน่ะเหงาป่าไม่มีใครให้เผือกมา7วันเต็มๆแล้วมาสัปดาห์นี้เดียนเลยต้องปล่อยของเซนหน่อยรับรองเผ็ดแน่นอนเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของนางเอกคนหนึ่งชีค่อนข้างมีลุคเรียบร้อยตั้งแต่เข้าวงการและสวยแบบหวานๆละลายใจใครหลายๆคนซึ่งก่อนหน้านี้ในเรื่องของผลงานของชีนั้นก็ไม่ได้เป็นที่สร้างชื่อเท่าไหร่มีแต่ข่าวเฉาล่าสุดเท่านั้นแหละที่สร้างประเด็นต่อยอดให้กับชีและทำให้ชีถูกด่าและหมั่นไส้ไปทางประเทศเพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะพวกหล่อนน่ะอิจฉาชีไงชีเนี่ยได้แฟนใหม่เป็นถึงไฮโซอีกครั้งเลยนะแต่เป็นไฮโซที่เป็นผู้ใหญ่นะเขาตามอกตามใจและเทคแคร์ดีดีพวกหล่อนน่ะไม่มีสินนะเลยไปลุมว่าเขาและอิจฉานิสัยแย่มากแต่พวกหล่อนน่ะเหมือนเดียนนะเดียนก็เหมือนไส้ชีแหละคนอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนั้นไม่ไหวขอด่าคำหนึ่งนะยี่คนสวยเข้าเรื่องต่อด้วยความที่แฟนไฮโซสุดหล่อของชีคนนี้แม้ไม่ได้เป็นคนในวงการแต่ฮีคนเนี้ยมีแฟนเป็นคนในวงการมาตลอดเลยนะไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรได้แต่นางเอกสาวสวยมาควงทั้งนั้นแหละประเด็นต่อมาที่หลายคนให้ความสนใจคือลุคของชีที่ทุกวันเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นแบบเซ็กซี่สุดๆซึ่งตอนแรกคนที่เห็นลุคแซ่บซ่าของชีนั้นก็พากันถามว่าทำไมชีถึงแต่งตัวแนวนี้ล่ะชีก็ตอบด้วยเสียงราบเรียบว่าก็โตแล้วนะคะและปกติก็แต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วนะชีกำลังจะบอกว่าพวกหล่อนโง่สินะชีเอ็กมาแต่ไหนแต่ไรเลยอยากแต่พวกหล่อนน่ะคิดไปเองว่าชีน่ะสวยหวานและเรียบร้อยพวกหล่อนมันซื่อบื้อต้องหัดคิดตามชีนะเพราะชีเนี่ยนะแซ่บจริงๆด้วยความแซ่บของชีนี้เพื่อนในแก๊งเผือกพันแรกของเดียนนะจึงไปสืบมาและเล่าให้ฟังว่าฮีไฮโซของชีนั้นน่ะมีสาวนักศึกษาและคนสวยๆอ่ะมายื่นใบสมัครยึดครองหัวใจมากมายการดึงหัวใจฮีให้อยู่หมัดนั้นก็ได้แต่เอาความเซ็กซี่เข้าสู้เพราะถ้าไปเปิดดูโปรไฟล์ของแฟนฮีสมัยก่อนก็จะรู้เลยว่าฮีน่ะชอบสาวเซ็กซี่และเอ็กหน่อยๆดังนั้นภารกิจการปรับโฉมตัวเองเลยเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ชีสวยแซ่บซ่าเหมือนทุกวันนี้นั่นแหละเอาจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ว่าไม่ได้หรอกนะความชอบของใครก็คนนั้นยิ่งเป็นเรื่องของการแต่งตัวด้วยแล้วเราจะแต่งยังไงก็ได้ตามที่ใจเราอยากจะแต่งดังนั้นการที่ชีปรับลุคตัวเองเพื่อให้ตรงกับความชอบของฮีนั้นน่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะยังไงทุกวันนี้ก็ยังยืนหนึ่งเป็นสาวที่มีข่าวออกหน้าออกตากับฮีนั่นเองไม่เหมือนสาวๆเบื้องหลังที่ต้องคอยหาทางเข้าใกล้ฮีให้ได้มากที่สุดแหม